สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Rise Up Gamer Podcast เล่าข่าวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมลาสัตและก็คุณนุกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณซันติดภารกิจอีกแล้วนะครับช่างเป็นนักพากย์ที่คิวทองเหลือเกินนะฮะ ก็ช่วงนี้นะครับจนยาวๆถึงวันที่24มิถุนายนจะมีการแข่งขันของ RV Bootcampครับก็ใครที่อยากจะตามดูนักพากย์สันเรานะฮะก็ไปดูได้เลยที่Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ช่องGarena Liveของทาง RV Thailand นะฮะโอเคครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ถ่ายพอดแคสต์ถ่ายไปสัปดาห์หนึ่งนะฮะ แต่ว่าเรามี ET นะใครที่อยากดูว่ารีแคป ET 2018มีอะไรกันบ้างก็ดูได้ใน YouTube กับ Twitch ของ The Dreamcaster นะครับโอเคเรามากันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะช่วง ET 2018มีการแข่งขันแรกเรียกว่ามันเป็นการแข่งขันออกแบบจริงจังเลยป่ะอย่างเป็นทางการละกันการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Fortnite นะครับใช่ค่ะเกมที่มีเงินรางวัลสูงเหลือเกินนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเงินรางวัลที่เขาเหมือนแบบแยกออกมาต่างหากอะเหมือนไม่ได้รวมกับไอ้ร้อยล้านที่เขาประกาศมาก่อนหน้านี้ครับผมก็ชื่อว่า Fortnite Pro Am นะฮะเป็นการแข่งขันของเหมือนกับเอาสตรีมเมอร์ใช่กับเซเลบริตี้ใช่ไหมใช่50คนนะครับกับ50คนมารวมกันเป็นทีมนะครับเป็นทีมละ2คนโดยที่ล่าสุดก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับตกเป็นของนินจากับมัชเมโลนั่นเองนะครับใช่ yeah. เป็นเรื่องที่แปลกใจไหมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ว่างานนี้ก็มีโปรเพลเยอร์ของ Fortnite เขามากันเต็มเลย มีแบบ TSM Mid อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่ก็ดีแล้วที่นินจาได้แชมป์เนาะเย yeah, นะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่ายอดคนดูเนี่ยถ้าเรานี่เราแบบไม่นับทั้งทาง Facebook ด้วยนะคนดูในทวิตไปถึงแบบ 680,000 เนี่ยเยอะมากแบบทำลายสถิติตัวเองทุกอย่างที่เคยทำไว้แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราไปนับ Facebook นับอะไรอีกหนูน่าจะเยอะเป็นล้านอ่ะก็ถือว่าก็ถือได้ว่าเป็นแบบเกมอันดับหนึ่งของโลกจริงๆนะช่วงแบบของถ้าเป็นตอนนี้ก็ใช่ใช่ของช่วงนี้ที่คนดูเยอะครับมากและผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจับตามองเหมือนกันนะด้วยตัวของเกมด้วยแล้วก็ตัวของทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นอนาคตด้วยโดยตัวของนินจากับมาร์ชเมลโล่นะครับก็จะได้เงินรางวัลไป3ล้านเหรียญแต่ว่า3ล้านหลาย3ล้านเหรียญก็จะไม่เข้าตัวเนี้ยเอาไปเข้าการกุศลไปทำบุญจะไม่ได้เข้าตัวเองเนาะแต่ผมว่าเขาคือจ้างมาแหละจ้างมาเล่นแหละเนาะก็นะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ตัวผมก็เห็นข่าวว่าจะมีตัวของ Fortnite World Cup ใช่ใช่เนาะจะเงินรางวัลก็เยอะเหมือนกันรายการนั้นแต่น่าจะเป็นการแข่งขันระยะยาวนะผมว่าใช่แหละเงินรางวัลเยอะขนาดนั้นนะเนาะมันก็ต้องมีอะไรให้มันน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับเห็นว่าจะเป็นการแข่งขันโซโล่กับดูโอแต่สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีแบบ4คนเนาะระบบอาจจะยังไม่รองรับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลมาว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็มีการแข่งขัน2ประเภทเนาะแปลว่าเงินก็ต้องหันแต่ว่าหันก็ยังเยอะอยู่ดีอะเนาะ100ล้านหันเท่าไหร่มันก็เยอะอะละ100ล้านดอลอะคือแบบเยอะมากทุ่มเวอร์ยังไงก็ต้องมีนิดนึงค่ะว่าไอการที่นินจาเนี่ยเขาไปงาน E3 มา2วันเนี่ยทำให้ยอด Subscriber เขาหายหัวปึ๊บไปเลยเขาบอกว่าเชื่อแต่เห็นเขาบอกว่าแต่เห็นหลายๆคนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการดีมากกว่ามันคืออาจจะเรียกคนกลับมาได้เยอะกว่าใช่นะได้แชมป์อีกได้คนดูหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกใครที่ไม่เคยดูนินจาพอมารู้จักในรายการนี้ปุ๊บอุ๊ยคนนี้เป็นใครเดี๋ยวอีกสักพักนึงยอดซับก็คงกลับมาแหละผมว่าคนที่มาดูเพราะเป็นเซเลบผมว่าก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเซเลบริตี้ที่ดังๆก็มาเยอะคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเซเลบที่มาจากTwitch อย่างเดียวที่แบบมาจากการเป็นสตรีมอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือมีพวกยูทูบเบอร์ดังๆอย่าง Marshmello เองก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันมี Markiplier ด้วยมีสารพัดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพวกนักแสดงหนังด้วยนะใช่อย่างพิธีกรรายการ Fortnite Pro Am เนี่ยคือผู้หญิงอ่ะเขาคือไอจัสตินก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันก็คือรวมคนดังเป็นงานรวมคนดังเลยใช่ก็แบบอาจจะทำให้นินจาได้ถามคนหน้าใหม่ไปดูเยอะนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Fortnite นะครับ
ต่อมาครับเป็นสารคดีที่กำลังจะเข้าฉายในประเทศไทย Living the Game จริงๆฉายไปแล้วแหละฉายไปตั้งแต่แบบวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยวันเสาร์แต่เป็นรอบพิเศษนะเห็นเขาเป็นรอบพิเศษคือในรอบพิเศษนั้นอ่ะเขาจะมีจัดแข่ง Street Fighter ด้วยหน้างานสำหรับคนที่อยากลงแข่งขันก็คือมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อบัตรชมตั๋วหนังแล้วก็ไปแข่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดูพร้อมกันทุกคนเก๋ไหมเก๋ดีนะก็แชมป์จะเป็นคุณไมล์ RPG สักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะครับ ก็ตัว Living the Game เนี่ยเป็นสารคดีของ Street Fighter แหละแต่เป็นช่วงยุคแรกของ e-sport ของ Game Fighting เลยใช่ครับโดยที่เป็นเหมือนการรวมนักกีฬา e-sport ของ Street Fighter ชื่อดัง5คนเป็นดาวดังของ Street เลยแหละก็มีอย่างไดโกะไดโกะนี่ก็เป็นแบบคนที่ทำช็อตอะไรนะเคาน์เตอร์ช็อตแพรี่ลูกเตะของจัสตินหวองปับถึง17ถึง16ทีนะผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นช็อตที่เทพแล้วก็เป็นช็อตที่ฝังใจทุกคนไปอย่างยาวนานนะฮะเป็นช็อตที่อีพิกมากๆเอาจริงๆคนที่ติดตาม Street Fighter ก็คือจะต้องจำช็อตนี้ได้แน่นอนครับแล้วก็มีนอกจากทางไดโกะนะครับก็มีโมโมจิเกมเมอร์บีลูฟี่แล้วก็จัสตินหวองตำนานทั้งนั้นเลยแต่ละคนนี่ครับผมโดยที่ตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายเดียวของทุกคนนะครับที่อยากคว้าแชมป์แล้วก็คว้าเงินรางวัล 120,000 ล้านเหรียญซึ่ง 120,000 ดอลลาร์ใช่ 120,000 ดอลลาร์นะครับ3ล้านกว่าบาทนะฮะโดยที่เราจะได้เห็นว่านักกีฬาเหล่านี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าแถมเรื่องนี้แบบมีดราม่าแบบน่าจะแบบอิงจากชีวิตจริงทั้งหมดแหละก็มันเป็นทูสตอรี่อะเนาะเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องผ่านการเล่นเกมนั่นแหละเล่าเรื่องชีวิตของโปรเพลเยอร์แต่ละคนว่าการที่เขามาอยู่จุดเนี้ยเขามาแข่ง Street Fighter เนี่ยเขาทำอะไรยังไงครับก็เป็นแบบมุมมองอีสปอร์ตที่ทำให้คนภายนอกเห็นแล้วกันว่าเป็นยังไงว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดไม่ใช่แค่ว่าแค่เล่นเกมแล้วก็ชนะแล้วก็ได้เงินรางวัล easy นะฮะก็ใครที่สนใจก็รับชมได้วันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ SF เท่านั้นนะฮะอาจจะจำกัดจังหวัดที่ฉายด้วยก็โรงอาจจะจำกัดนิดนึงแต่ถ้าแบบใครอยู่ในกรุงเทพก็เป็นพวกแบบโรงเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยมีแน่นอนยังไงก็ใครที่อยากรู้ด้านอีสปอร์ตของStreet Fighterก็ไปดูกันได้ครับสารคดีเทพจริงนะผมว่าเทพจริงคือเพื่อเราไปดูมาแล้วบอกว่าดูจบปุ๊บนี่ไปจับจอยขึ้นมาเลยปัดฝุ่นปั๊บๆๆแล้วอยากเล่นเลยดูแล้วมีไฟ คนที่สนใจก็อย่าลืมไปหาดูกันนะคะครับผมต่อมาครับเป็นข่าว RV กันบ้างเราไม่ได้พูดข่าว RV มานานโอเคครับ RV เพิ่งอัปเดตฮีโร่ตัวใหม่ชื่อว่าลุคเป็นตำแหน่งไฟเตอร์แคลรี่นะครับก็จุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นการแบบเหมือนกับเป็นตัวที่ยิงบอลมิดเลนอะไม่ได้ไกลแต่ก็ไม่ได้ใกล้แต่ถ้าเกิดว่ายิ่งแบบตัวติดกับฮีโร่มากเท่าไหร่จะยิ่งแรงเป็นกระสุนแบบกระจายอะครับเป็นเหมือนยิงกระสุนธนูไป4แฉกด้านหน้านั่นเองถ้าโดนทุกทิศมันก็เจ็บนั่นเองใช่ครับก็เป็นตัวละครที่มี CC ในตัวเองในสกิลแรกของเขาจะมีสโลแล้วก็มีสกิลที่สามารถพุ่งเข้าหาศัตรูได้อีกแล้วก็มีสกิลอันติที่เหมือนกับเอาไว้ป้องกันตัวเองครับสร้างโลขึ้นมาอะไรงี้ก็นอกจากนี้เขาก็เข้าเกมแล้วตอนนี้ก็คือเข้ามาขายในเกมกันแล้วนะครับพร้อมกับตัวสกินของเขาชื่อว่ากัปตันคาราเคนนะฮะก็ใครที่สนใจอยากเล่นฮีโร่ตัวนี้ก็ไปจับกันได้นะครับเห็นว่ามีสอนเล่นฮีโร่ตัวนี้ในหน้าแฟนเพจของRV Thailand ด้วยนะใครที่อยากรู้ว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นยังไงก็ลองไปดูกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของช่วงบอลโลกตอนนี้ทุกเกมก็มีอีเวนต์บอลโลกหมดนะครับใช่ทุกเกมครับจะบอกว่าทุกเกมจริงยกเว้น Dota 2โอเคเพราะว่า Dota 2เขาอินดี้ไปเข้าไปก็ตอนนี้ของ RV นะครับก็มีกิจกรรมของทั้งตัวของ AWC นะครับหรือว่า Arena of Valor World Cup แล้วก็ตัวของฟุตบอลโลกที่เป็นกิจกรรมในเกมนะครับใครที่อยากรู้มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ลองเข้าเกมไปดูนะครับแล้วก็เห็นว่าในอนาคตจะมีสกินบอลโลกด้วยยังไงก็ต้องรอดูนะครับเห็นว่ามี5ตัวมีซีเนียลมีมูลาดมีทูเลนแล้วก็มีแวนแล้วก็มีแม็กนะฮะใครที่
ยากเห็นว่าเป็นยังไงก็รอติดตามกันที่หน้าแฟนเพจของ Garena RV Thailand นะครับนอกเหนือจากอัปเดตใหม่แล้วก็มีเรื่องของ e-sport ที่ตอนนี้กำลังมีบูตแคมป์ในไทยด้วยก็คือ AWC Boot Camp นะครับเป็นการซ้อมแหละไม่คือไม่มีผลกับการแข่งขันหลักแต่เป็นเหมือนกับการเอาทุกทีมที่กำลังจะไปแข่งใน AWC อ่ะมาเรียนรู้ทีมแต่ละทีมว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเป็นการจัดขึ้นของฝั่งGarenaนะฮะโดยที่จะมาแบบทุกประเทศเลยแล้วก็พอจบเนี่ยก็จะไปแข่งกันต่อที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบแข่งจริงของ AWC นะฮะโดยที่ AWC เนี่ยมีการมีประเทศไทย2ทีมที่เป็นตัวแทนประเทศนะครับทีมแรกก็คือ IT City Bacon ที่เรารู้ๆกันดีนะฮะก็เป็นทีมเบอร์1ของประเทศตอนนี้แหละใช่ก็เป็นทีมที่ได้แชมป์จากรายการ RV Pro League ซีซั่น1 Presented by Two Move Head นะครับส่วนอีกทีมนึงก็เป็นทีม Wild Card อันนี้เป็นทีมที่เหมือนกับว่าทัวร์นาเมนต์เขาอะเอาแต่ละทีมมาสู้กันใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้เอาทั้งทีมมาเลยเขาจะจับผู้เล่นที่เป็นดาวเด่นของทีมนั้นมาใช่แล้วเขาจับมาเป็นทีมใหม่นะครับโดยที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ชื่อว่า Thailand Wild Card Road to AWC The Final 6ก็คือหาผู้เล่น6คนจากแต่ละทีมนะครับก็คือหยิบมาให้ครบ6คนมารวมกันเป็นทีมเดียวนะครับก็รอเชียร์ก็ให้กำลังใจทีมไทยทั้ง2ทีมนี้นะครับโดยที่ต้องแล้วก็เหมือนกับเราได้เห็นด้วยแหละว่าฟอร์มประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างล่าสุดที่ผมเห็นมาประเทศไทยไปจบเจอกับไต้หวันก็คือ IT City Bacon เจอกับไต้หวันที่เป็นตัวเต็งแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวมากใน AWC รอบที่แล้วที่แบบเห็นว่าตบไทยด้วยอะรอบที่แล้วอะแต่รอบนี้ไทยตบนะเอ้ยไม่ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นบูตแคมป์อะเราเลยไม่รู้ว่าฝั่งไต้หวันเขาใส่เต็มขนาดไหนเขาจริงจังเกมมิ่งขนาดไหนใช่บางทีเขาอาจจะเหมือนกับแค่เย็บมาเฉยๆเขาไม่อยากดูแผนของเราก่อนครับยังไงก็ต้องรอเชียร์กันในรอบจริงของ AWC นะครับส่วนตัวของบูตแคมป์เนี่ยจะมีให้รับชมไปจนถึงวันที่24มิถุนายนแล้วก็มีการแข่งรอบชิงด้วยนะคือวันที่24เนี่ยก็จะเป็นรอบชิงของบูตแคมป์ก็คือหาผู้ชนะในบูตแคมป์ด้วยแล้วชนะจากบูตแคมป์นี่คือได้ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่เหมือนกับชนะเฉยๆไม่มีของรางวัลเลยก็น่าจะมีเงินรางวัลแต่ผมไม่เห็นมีรายละเอียดในเรื่องนี้ยังไงก็ลองติดตามรายละเอียดได้ที่ Garena RV นะฮะแต่ว่าโดยหลักๆคืออันนี้เหมือนกับเป็นเน้นการซ้อมไม่มีผลกับแข่งหลักเลยใช่ครับผมให้ดูเฉยๆโอเคครับต่อมาก็มาในเรื่องของอีสปอร์ตอย่างจริงจังกันบ้างนะครับกับ Dota 2 TI 8ใช่ค่ะ Open Qualify ที่ผ่านมาเรียกว่าผ่านมาแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มรอบของตัวของ Qualify แล้วจริงๆ Qualify อ่ะเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละวันที่18คือรีบมากแข่งเสร็จปุ๊บปั๊บโอเพ่นปุ๊บเลยแล้วก็ต่อเลยใช่รีบมากคือแบ่งบางโซนเนี่ยเขายังแข่ง Qualify Open Qualify ยังไม่จบเลยอย่างพวกเซาท์อเมริกาเงี้ยยังขาดอีก1ทีมในขณะที่โซน CIS EU นี่มาแล้วเริ่มรอบจริงแล้วรีบไวจังเลยอ่ะเขากะจะให้เหลือเวลาซ้อมเยอะๆไงอ๋อก็คือรีบแล้วก็มีเวลาซ้อมอีกสักเดือนนึงใช่โอเคครับก็อย่างหลายๆโซนตอนนี้ก็คือได้ครบแล้วว่าใครได้เข้ารอบของตัว Qualify Region กันบ้างแต่อย่าง NA เอ่ยอย่าง SA หรือ South America เองก็ยังขาดอีกทีมเดียวก็คือคืนนี้นี่แหละก็จะได้แล้วแต่โซนที่ครบแล้วก็จะมีพวก EU CIS C แล้วก็จีนค่ะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าทีมไหนติด Open Qualify กันบ้างนะครับก็โซน NA เนี่ย EG นี่มาแน่ๆแล้ว1ใช่ไหมมี Complexity Gaming ทีม Leviathan ซึ่งเป็นแก๊งของBanana Slam Jammer ถ้าใครดู Twitch บ่อยๆก็อาจจะคุ้นๆชื่อคนนี้อยู่บ้างแล้วก็มีทีม VJJ Storm ค่ะที่เป็นแชมป์ CIC Thailand ที่ผ่านมาเป็นทีมที่น่ากลัวในโซนนี้เหมือนกันนะถามว่าน่ากลัวไหมหรอเอาจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าควอลิฟายรอบแรกอะ Open Qualifiers รอบแรกอะทีมเนี้ยไม่ผ่านอ๋อหรอเออเสียที่ให้กับ Complexity กับ EG ไปอ๋อแต่เหมือนกับโดนตบมา
ก็คือมันจะมี2รอบเขาได้รอบ2อ๋อมี Open Qualify 1กับ Open Qualify 2ใช่ๆโอเคแล้วหลังจากนั้นก็จะมีทีมไปตู้ค่ะไม่รู้ว่าจอฟ้ากันไว้หรือเปล่า แต่เขาอยู่ในรอบ Open Qualify แรกนั้นหรือเขาไม่ค่อยได้เจอทีมโหดไอที่3ของ Open Qualify เนี่ยมันมีการตัดสินกับอีกทีมหนึ่งด้วยซึ่งไม่เราไม่แน่ใจว่าไอทีมที่เขาเจอเนี่ยเป็นทีมไหนครับแต่ไม่ใช่ VGJ Storm แน่นอนอืมโอเคยังเหลืออีกหนึ่งที่ของ NA ก็คือยังไม่ได้ประกาศเนาะซึ่งทีมเหล่านี้ทั้ง6ทีมนะคะก็จะได้เข้าไปเจอกับ Optic แล้วก็ Immortal ที่เข้าไปรอในรอบ Legion แล้วเรียบร้อยOptic กับ Immortal คิดว่าแบบน่ากลัวมั้ย Immortal เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะเอาจริงๆ Optic เนี่ยน่ากลัวคืออย่าง3ที่เนี่ยมันก็จะมีการขับเคี่ยวกันระหว่างแบบ5ทีมแล้วกันก็คือจะมี Optic มี Immortal EG Complexity แล้วก็ VGJ Storm ครับซึ่งมันมีแค่3ที่คิดว่าทีมไหนตึกบ้างผมว่า Optic EG อ่ะได้แน่ๆแต่ไอ้ที่สุดท้ายเนี่ยน่าจะเดือดอยู่คืออย่าง Immortal เนี่ยเค้ามีเวลาซ้อมมากกว่าคนอื่นเยอะมากครับคือเขาไม่ได้ไปแลนไหนเลยใช่ๆเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาเห็นว่าเขาหายไปเลยใช่เขาหายไปเลยเขาไปดีมลีกรายการเดียวแล้วเขาก็หายไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ไอ้ complexity เนี่ยก็ค่อนข้างมีแววอยู่ประมาณนึงนะถ้าสมมุติเอาจริงเอาจังกันเมื่อไหร่ใส่กันเต็มมากๆเมื่อไหร่เนี่ยทีมเนี้ยเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยแต่จริงๆนี่ว่านะเอาจริงๆเลย VGJ Storm อาจจะได้ก็ได้นั่นสิด้วยความเข้มของ resolution อะมันเป็นเดอะแบกอะคือ Immortal Complexity เนี่ยสู้ยากใช่ๆผมว่าอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ก็รอดูรอเชียร์กันแล้วกันนะคะเพราะว่า NA นี่น่าจะแข่งประมาณวันที่20หน่อยๆ21หรือ22แถวๆนั้นติดตามเชียร์กันได้นะคะต่อมาเซาท์อเมริกาเซาท์อเมริกานี่ทั้งหมดเลยมาจาก Open Qualifiers ไม่มีเชิญเลยเพราะว่าไม่มีทีมไหนที่ไม่เชิงไม่มีผลงานคือทุกทีมที่มาเนี่ยในโซน SA เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวกันหลังจากช่วง Roster Lock มันทำให้เขาโดนถีบไปเล่น Open Qualifier กันหมดเลยโดยอัตโนมัติใช่ไม่ว่าจะ Pain Gaming, SD Esports, Infamous, Taurus Gaming อะไรก็แล้วแต่ก็คือต้องเล่นใน Open หมดเลยคิดว่ารอบนี้เดือดไหมผมว่าจริงๆนี่ว่าคือมันได้ทีมเดียวอะที่เดียว Pain Gaming น่าจะเอาไปแล้วเพราะเข้มสุดแล้วคือ SG เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เข้มนะแต่ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพนน่าจะได้มากกว่าเพราะเพนแบบมีประสบการณ์ค่อนข้างโชคโชนอ่ะโอเคครับต่อไปยุโรปต่อไปยูโรปก็มีทีมที่เข้าไปรออยู่แล้ว4ทีมก็คือมีทีม King Queen นะคะ Final Try Kingdra แล้วก็ Singularity Esports ครับซึ่งทีมเหล่านี้เอาจริงๆคือเฉยๆมากๆไม่เหมือนกับทีมที่อยู่คอลโอเพนเข้ามาไอ้ทีมฝั่งโอเพนเนี่ยเข้มอยู่นะมี OG มี Win and Rain Win and Rain นี่เป็นทีมของพวก Forleaf รู้จักไหมเอ่ย Forleaf เป็นผู้เล่น Offlane จากเกาหลีใต้อ๋อคุ้นอยู่คุ้นอยู่แล้วก็มี Blinkpool ตอนแรกใช้ชื่อว่า Five Dogs ก็เป็นทีมของ Mystery ใช่สุดท้ายก็มี Alliance ค่ะซึ่ง Alliance ชุดนี้ไม่มีโรด้าแล้วนะโรด้าโยกไปเป็นโค้ชแล้วก็ได้คอยคว้ามาเล่นในตำแหน่งแครี่แทนEU เอาสล็อตเดียวผมว่า OG มั้ง1สล็อตเท่านั้น มันควรจะเป็นของ OG นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นสิเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่า OG อ่ะ OG ที่ได้อานากลับมาเนี่ยเข้มมากเลยนะดูจากสแตทที่อานาเล่นแล้วในรอบ Open Qualifier ที่ผ่านมาเนี่ยโหดอยู่นะแต่ละเกมเนี่ยดุมากจบไม่พ้น OG แหละเนาะต้องเป็น OG นะถ้าไม่ได้นี่คือแบบจะเกาหัวมากจะเวอร์มากคือถ้าสมมุติเป็นแก๊งฟอร์เลฟได้นี่คือจะแบบฮะต่อไป CIS ครับ CIS ค่ะสู้กันเพื่อนหนึ่งที่ในขณะที่ทีมมหาศาลมากทีมที่ได้เข้ามารอแล้วก็คือมี Vega Squadron นะแล้วก็ Fly to Moon Fly to Moon ที่ไปเปรี้ยวอยู่ใน Epicenter ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ทีมของอะไรนะ Always Wonderfly ครับทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้ามา Open Qualifier นะคะก็คือจะมีทีม Empire Double Dimension Espada Spirit แล้วก็20 Minute AFK Less คือไอ้แก๊ง20 Minute เนี่ยเป็นทีมของ Sonego ผู้เล่น อดีตผู้เล่นของ Navi ครับซึ่งครั้งเนี้ยเขาไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเขาพา Flow มาด้วย Flow เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เคยถอนตัวออกไปจากทีม Double Dimension มาก่อนเพราะว่าต้องไปรักษาโรคมะเร็งเขาเป็นมะเร็งอยู่ตอนเนี้ย
แล้วเขากำลังรักษาแล้วซาเนโกะไปลากเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วดันผ่านเข้ามาเล่นในรอบลีจินอลควอลิฟายแล้วแบบฮะออกนาวีแล้วได้ดีเป็นยาวิเศษออกนาวีแล้วได้ดีป่ะได้ดีกว่านาวีแล้วกันเพราะนาวีไม่ผ่านรอบโอเพ่นควอลิฟายมาค่ะฮัลโหลคืออะไรไปแพ้ให้กับแก๊งของอโลฮาแดนซ์ในรอบแบบ32ทีมสุดท้ายโอ้โหน่าสงสารจังแล้วเป็นโอเพ่นควอลิฟายเออร์ที่2เลยนะคือรอบแรกนี่โดนเอสวาร่าตบลงไปใช่ป่ะในรอบแบบประมาณ8ทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วพออันที่2นี่ยังไม่ได้เข้าไปไหนเลยตายโดนแล้ว โอ้ดาวีนี่หนักหนักขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องดาวีแล้วกันหลังจากนี้เดี๋ยวก่อนโอเคครับอ่ะทีมสุดท้ายก็คือ Gambit Esports ค่ะเป็นโยกี้รู้จักไหมเอ่ยปกติรัสเซียเขาจะอ่านว่าโยกู้แล้วก็มีพวก Afterlife Big Nam อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นๆกันบ้างแต่แกมบิทนี่เป็นชื่อที่คุ้นน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคือแกมบิทเนี่ยเขาก็มีทีม Dota มาสักพักนึงแล้วแต่คือแบบไม่ได้ไปในงานใหญ่ๆอะไรเท่าไหร่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเป็นที่เดียวที่เดือดนะ CIS ผมว่าคือทุกคนฝีมือพอๆกันหมดอะโปรเพลเยอร์ใน CIS แต่สุดท้ายแล้วมันก็วัดกันด้วยดราฟอะเนาะแล้วก็วิธีการเล่นว่ากัปตันใครจะดีกว่ากันซึ่งนาวีสู้เขาไม่ได้นั่นเองคือตอนที่นาวีตกรอบเนี่ย CEO ของนาวีเขาก็บอกว่าเป็นความผิดของเราเองที่บอกให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลังจากนั้นอะไอตอนที่เขาเอาเลบองออกอะเขาบอกเป็นความผิดของเราเองให้โทษเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็อยากจะให้ทุกคนสู้ต่อไปเราไม่สัญญาหรอกนะว่านาวีจะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่เราจะพยายามแก้ไขในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปในฐานะแฟนเกิร์ลแล้วกันขอพูดหน่อยคือแบบฮะอะไรแกทำอะไรลงไปหลายครั้งแล้วที่การ CEO และผู้บริหารต่างๆเข้ามายุ่งในเรื่องแบบการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยที่ผู้เล่นยังไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเปลี่ยนคือมีอยู่ช่วงนึงที่เดนดี้เคยพูดแบบว่าเนี่ยชุดเนี้ยที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยมันกำลังโอเคมากเลยนะถ้าเล่นกันแบบอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยทีมมันน่าจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานแบบโดนเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี้ยโดนปุ๊บตัดชับเปลี่ยนปุ๊บอะไรแบบฮะแล้วไหนแกบอกว่าแกจะเล่นไปอีกอะไรเอ่ย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผู้บริหารเกลียดกันแล้วฮะเกลียดดีก็นั้นเขาคงแบบอยากจะให้อะไรที่แบบในทีมมันดีขึ้นน่ะแต่มันอาจจะผิดจุดไปนิดนึงอ่ะนาวีจริงๆแล้วคือสกิลเพลเยอร์เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะเอาจริงครับมันขาดกันที่แบบกัปตันทีมอ่ะการวางแผนการคอลช็อตแบบนี้หลังจากนี้ก็ช่วยภาวนาแล้วกันว่านาวีจะได้กัปตันดีๆหรืออาจจะเอาเดนดี้โยกไปเป็นเล่นซัพพอร์ต4แล้วก็เป็นกัปตันทีมอย่างเต็มตัวสักทีอะไรเพราะตอนนี้ยังขาดเรื่องกัปตันเนาะใช่คือหลายๆจุดเหมือนเขาไม่มีการตัดสินใจที่ลงตัวในแบบชึบเดียวอะมันต่างจากทีมแบบอย่าง Liquid หรือ Secret ที่มีคุโรกี้ใช่ไหมมีป๊อปปี้อย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะชึบๆๆชับๆๆชับตัดสินใจปึ้งเลยทีเดียวแต่อย่างนาวีดูจากวิธีการเล่นของเขาแล้วเนี่ยมันจะดูแบบอย่างเงี้ยมันจะดูยุ่งเหยิงครับค่ะต่อไปค่ะเยอะแล้วไปที่จีนกันบ้างเป็นปีของจีนขนาดแค่เป็นปีของจีนใช่แค่พูดเล่นข้างในแค่พูดเล่นข้างในก็เยอะแล้วคือเยอะมากเยอะจริงๆบอกได้เลยว่าทีมเทียร์2ของจีนเนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยทีมเยอะมากแล้วได้สล็อตจริงๆได้แค่6แต่มีทีมผ่านเข้ามาได้ถึง7ทีมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรครับทีมที่ได้เข้ามาก่อนเข้ามารอแล้วนะคะก็คือ IG Invictus Gaming ชุดของ Aggressive เนาะก็คือทีมนี้ได้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวหลัง Roster Lock นั่นแหละครับทีมที่ผ่านรอบ Open มาก็จะมีทีม Serenity ค่ะ Keen Gaming รองแชมป์ GSC เนาะแล้วก็ CDEC CDEC Gaming แล้วก็ IG Vitality For The DreamLFY แล้วก็ยังดั้มตอนแรกรอบแรกเนี่ยคือตอนแรกมันจะได้แค่3ทีมใช่ป่ะรอบแรกแล้วทีนี้มันจะมีบั๊กอยู่อย่างนึงใน Faceit Faceit คือเป็นโปรแกรมที่เขาเอาไว้จัดแข่งอ่ะแล้วทีม IG Vitality เนี่ยเขาเผลอไปใช้มั้งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละทำให้เขาโดน disqualify ออกไปก็คือโดนตกรอบโดนตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติก็คือ Faceit เขาบอกไปแล้วว่า Faceit กับ Wow เนี่ยบอกว่าไม่ควรจะใช้ไอ้บั๊กนี้นะอะไรเงี้ยไม่ควรจะหยิบอันนี้มาใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นบั๊กมันจะทำให้ได้เปรียบบลาๆมันชื่อสกิลอะไรนะไอ้สกิลที่มันเป็นนกแล้วมันเป็นพายุวิวๆๆอย่างเงี้ย
จำชื่อสกิลไม่ได้แล้วขออภัยทีค่ะนกเป่าเยอะอันนั้นมันเป็นในนี่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นคีปในป่าป้าแล้วหยิบมาใช้ใช่แล้วเราไปจับคีปมาใช้สกิลเขาได้ใช่ใช่นั่นแหละแล้ว IG Vitality เนี่ยใช้แล้วทีนี้สืบไปสืบมาปุ๊บเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้ผิดเพราะว่าหลังจากที่เขาประกาศมาว่าบั๊กเนี้ยมันยังมีบั๊กนี้อยู่ในเกมนะแล้วมันก็มีการแก้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับแล้ว IGV เนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยบั๊กมันแก้แล้วนี่ไม่เป็นไรมั้งแล้วก็เลยใช้สุดท้ายแล้วก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับ IGV เพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นการใช้ที่แบบว่ารู้ว่าโอเคใช้ได้แล้วไม่ใช่บั๊กแล้วเป็นความผิดพลาดของทางการสื่อสารของพวกนู้นเองก็เขาก็เลยได้เข้ามาใช่โอเคจีนได้2สล็อตจีนได้2สล็อตผมว่า IG โอเคป่ะ Invictus Gaming ธรรมดานะก็น่าจะได้อีกอย่างนึงเราว่า Keen Gaming ก็มีสิทธิ์นะคือเป็นทีมที่เหมือนเป็นเด็กไฟแรงอ่ะใช่เพราะไอ้ความเป็นเด็กไฟแรงอย่างเงี้ยมันเล่นอะไรก็ได้จะเล่นอะไรก็เล่นมันทำให้หลายๆทีมอาจจะแบบคาดไม่ถูกคิดไม่ถึงรับตัวรับมือไม่ทันForever Young Forever Young นี่ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นป่ะแต่เราได้ยินชื่อนี้บ้างนะคนที่อายุเยอะหน่อยเป็นอารมณ์แบบมีอายุหน่อยอย่างโมเน่อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมีอายุแล้วซูเปอร์อาฝูอินเฟลมอะไรแบบเนี้ยก็มีลุ้นแหละเอาจริงๆทั้งหมดเนี่ยฝีมือพอๆกันหมดอะโซนจีนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เราได้2สล็อตด้วยนะกลายเป็นว่าตอนนี้แบบเข้าไปจีนกันไปกองเป็นแถบเลยใช่เพราะว่าใน DPC ก็เอาไปตั้งกี่ทีมแล้วผมอยากรู้ทำไมเขาถึงเอาจีนอีกตั้ง2สล็อตเนี่ยเพราะว่าทีมเขาเยอะอ๋อคือทีมเยอะมากใช่แล้วตลาดจีนโดต้าในจีนเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วอะรองคือรัสเซียเนี่ยยังเป็นรองนะรัสเซียเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆแล้วจีนเยอะกว่าต่อไปเซาท์อีสเอเชียค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนาะทีมที่เข้าไปรอแล้วก็จะมีFanatic TNC แล้วก็ Boom ID ส่วนทีมที่ Qualify ติดในรอบประเภทเนี่ยก็จะมี TNC Tigers แก๊งของ1437 KYXY อะไรแบบนี้ถ้าคุ้นๆกันอยู่แล้วก็มี Alpha Red ทีมของไทยเองค่ะแล้วก็ Entity Gaming ค่ะเป็นทีมของ Black กับ Penguin Sex คือจะบอกว่าทีมเนี้ยมีปีนอยคนเดียวแต่ที่เหลือคือเด็กๆจาก EU มาอยู่กันหมดเลย มาได้ยังไงนะก็เอาใจช่วยค่ะสู้ๆต่อไปก็ Battle Arena Elite ค่ะ Elite สิ Elite อะไรล่ะตีปากเลยเป็นโอไฮโอโอไฮโอเน็ตยามาเตะอะไรแบบเนี้ยครับก็คุ้นๆกันดีแก๊งเพื่อนเขาแล้วก็ Sterling Global Dragon อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่คือไม่แบบไม่คุ้นชื่อเลยแต่แบบอารมณ์เหมือนเป็นทีมแบบปีนอยแบบไฟแรงไฟแรงหน่อยอะไรเก่งๆครับซึ่งซาอุดิอาระเบียเอาสล็อตเดียวใช่ไหม2ใช่ไซเอเชียเอา2สล็อตก็เชียร์อัลฟาเรสเอาสู้ๆค่ะอย่าให้เป็นเหมือนตอน GSC แล้วกันที่อัลฟาเรสก็เลสสมชื่อไม่มีกรีนเลย คิดว่าไงบ้างอัลฟาเรสจะได้ติดไปไหมเอาจริงๆยากนะใช่ไหมมีฟานาติกทีเอ็นซีฟานาติกเนี่ยเข้มมากนะถ้าเทียบกับทีมทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ยฟานาติกเนี่ยคือยังไงก็ต้องได้ TNC เนี่ยยังแบบสักประมาณ 80% ละกันถ้าอัลฟาเรสนี่ตบได้นี่ถ้าอัลฟาเรสทำได้ก็จะดีมากก็ได้ไป TI เป็นกลุ่มคนไทยเลยรอบนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวเป็นทีมคนไทยเลยไม่ใช่แค่เวสกี้อย่างเดียวละอ่ะครับผมก็ทุกทีมเนี่ยที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยจะไปชิงกันต่อตั้งแต่วันนี้ใช่ในรอบ Legend Qualify นะครับเพื่อแย่งสล็อตกันก็อย่างที่เราว่ามา EU สล็อตเดียวCS สล็อตเดียวจีน2สล็อต C 2สล็อต NA 3สล็อตแล้วก็เซาท์อเมริกาอีกสล็อตเดียวนะครับก็รอดูกันว่าใครจะได้ไป TI บ้างในบรรดาที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะฮะรอมุกเลยจ้าตอนถึง TI ปุ๊บแล้วก็นาวีเล่นเมื่อไหร่คะ แต่โดยเฉพาะนะครับผมว่าใครหลายคนก็อยากเชียร์อัลฟาเรสแหละเพราะว่าแค่แบบอัลฟาเรสเข้าโอเพ่นควอลิฟายนี่ก็แบบแค่นั้นก็เฮกันลั่นหมู่บ้านแล้วเอาจริงๆแค่นั้นก็เฮแล้วครับแต่ว่าอยู่นะตอนที่อัลฟาได้เข้าแบบเชียร์ในที่สุดแต่นี่เราต้องเชียร์ให้เขาไปถึง TI เลยเป็นทีมไทยที่ไม่ได้ไปมาอย่างยาวนานเก้าเดียวเท่านั้นอาจจะยากหน่อยแต่คิดว่าทำได้แหละ
่า TNC ไว้ได้ชีวิตก็จะดีแค่ขอแค่ฝ่า TNC ไว้ Fnatic ก็ได้แต่จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะ EE อ่ะ Eternal Envy จากทีม Fnatic เขาบอกว่า TNC เป็นทีมที่น่ากลัวมากเขาเคยเล่นสูสีกับทีม VP มาก่อนแล้วไอ้การที่สูสีกับ VP ทีมระดับท็อปของโลกได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีของจริงป่ะก็หนักก็หนักก็รอดูครับเผื่อทีมไทยเราอาจจะมีแผนอะไรที่เขารับมือไม่ทันก็ได้สู้ๆค่ะซึ่งทาง Dream Catcher เนี่ยก็จะมีไลฟ์จบ TI เลยนะไม่ใช่แค่ Open Legend Qualify หรือ Group Stage เนี่ยยังไงใครที่อยากดู TI 8จนจบรอบ Grand Final ก็สามารถรับชมกันได้นะฮะต่อมา Overwatch League ซีซั่น1 Stage 4 Final แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วแหละหลังจากนี้ก็จะเป็นรอบ Playoff แล้วก็คือจะไม่มีไม่มีสเตจแล้วสเตจอะไรทั้งหลายแหละที่เราจะได้ดูตอนสุดสัปดาห์ก็จะหมดแล้วครับผมก็มาดูสรุปตารางวีค5กันก่อนแล้วกันค่ะวีคสุดท้ายค่ะ LA Gladiator เจอกับช่างไห่ดราก้อนโดนไปเลย 4-0 ช่างไห่โดนนะไม่ใช่ LA Gladiator โดนLA Valiant ค่ะ SF Shock 3-1 ครับ Soul Dynasty The Last Duel ค่ะ 3-1 อันนี้นั่งดูอยู่แล้วแบบยังไงดีคือทุกอย่างมันดูพลิกกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแมปที่ดัลลัสถนัดหรือโซถนัดคือต่างคนต่างแพ้ในแมปที่ตัวเองถนัดอะนี่คือแบบกุมขมับเลยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรโซชนะต่อมาค่ะอีกวันนึงฮูสตันเอาลอฟิลาเดลเฟียฟิวชั่น 3-1 เฟรด้าเมเฮมลอนดอนสปีดไฟร์ 0-4นิวยอร์กเอ็กเซลซิเออร์ค่ะแล้วก็บอสตันไรซิ่ง 1-3 นิวยอร์กนี่เมากาวจากไหนปะหรือว่าเขาพูดก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่จริงจังใช่เขาไม่จริงจังด้วยแล้วอารมณ์เหมือนเขาไม่ได้ซ้อมหนักเท่าก่อนหน้านี้อีกอย่างนึงเขาเอาผู้เล่นอีกคนนึงที่ชื่อว่าอนาโมะที่เข้าทีมมาตอนแบบต้นสเตจเนี้ยมาใช้แทนอาร์คปกติแล้วอาร์คจะเป็นคนที่คอลช็อตเป็นอารมณ์เหมือนกัปตันทีมอ่ะแต่พอเอาอนาโมมาปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงคอช็อตพวกช็อตคอลเลอร์หายใช่คืออนาโมก็คอได้แหละคิดว่าแต่ไอความที่มันเป็นดูโอซับเนี่ยโจนัสกับอาร์คอะเล่นกันได้ลงตัวกว่าไม่ใช่ว่าไอแมตช์ของนิวยอร์กที่เจอกับบอสตันเนี่ยอาร์คไม่ได้ลงจริงๆคืออาร์คก็ลงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนนิดหน่อยอีกอย่างนึงเขาก็บอกแล้วเขาไม่ได้จริงจังเขาอาจจะติดตลกกันไปบ้างอะไรอย่างงี้เขาโมแต่เล่น Minecraft กันอยู่เหรอนี่จริงจังจริงอันนี้จริงเขาสร้างเซิร์ฟ Minecraft เล่นจริงเหรอแล้วก็ใครนะโจนักเงี้ยโจนักเนี่ยตัวสตรีม Minecraft เลยเปิดสตรีมไปแบบเอ้าเล่น Minecraft อีกแล้วพ่อคุณออกมาว่าเป็นแก๊งนิวยอร์กที่ชอบเล่น Minecraft กันโอเคต่อไปก็ Houston Outlaw ค่ะ New York Excelsior 2-3ครับก็น่าทำไปได้ฮูตันที่เคยพูดไว้ปะเป็นไงล่ะขิงมากเป็นไงล่ะจบสเตจแล้วก็ยับอีกอย่างนึงคือไม่ได้เข้าเพลย์ออฟสเตจนี้ด้วยนะคือแบบเธอขิงไว้เพื่ออะไรขิงแล้วแบบเสียแบบหน้าแตกมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวในซีซั่นหน้าครับเจอกันซีซั่นหน้า LA Gladiator Solidarity ค่ะ 3-1 LA ช่วงนี้เขาเก่งนะทั้ง LA Gladiator ทั้ง Valiant เลยคือเก่งทั้ง2ทีมเลยคือแบบเข้มมากชอบมากต่อไปก็ดัลลัสฟูเอลค่ะแล้วก็ LA Valiant 3-1 อันนี้ดัลลัสชนะถามว่าแปลกใจไหมแปลกใจนะเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องเฮเรื่องใหญ่แบบแฟนคลับดัลลัสในไทยนี่เฮกันหนักมากก็ให้เขาไปเถอะสมควรได้บอกว่า LA Valiant นี่พลาดเองกันไหมเขาเล่นพลาดเองด้วย1แล้วก็ไอความที่ผู้เล่นแบบ DPS ของดัลลัสในวันนั้นอะคมกว่าแทงก็คมกว่าในระดับนึงนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงแพ้เนาะครับวันสุดท้ายค่ะฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นกับลอนดอนสปิตไฟร์ 3-1 แล้วก็ช่างไห่ดราก้อนอ่ะ SF Shock 0-4 Watson Uprising ฟลอริดาเมเฮม 4-0 จะบอกว่าตอนแรกตารางมันขี่กันอยู่เนาะสำหรับฮูสตันแล้วก็ดัลลัสฟิลาเดลเฟียใช่จริงๆถ้าสมมุติฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นชนะลอนดอนสปิตไฟร์ไป 4-0 เนี่ยอันนี้คือฟิลลี่อ่ะเขาจะได้ขึ้นไปเล่นเพลย์ออฟแต่ทีนี้เขาทำได้แค่ 3-1 เนาะแล้วก็ไอ้คะแนนของดัลลัสเนี่ยดีกว่า head to head แล้วดัลลัสมีภาษีที่ดีกว่าครับก็เขาก็เลยได้เข้าไปเล่นในรอบชิงสเตจนั้น
โอเคก็ได้เป็นทีมในที่สุดก็ได้เข้าเพลย์ออฟแล้วใช่แต่สุดท้ายเข้าไปปุ๊บก็โดนไปเจอกับนิวยอร์กน่าสงสารจังเลยคือถามว่าน่าสงสารขนาดนั้นไหมไม่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกนิวยอร์กนำไปก่อนใช่ป่ะ2แมตช์แล้วหลังจากนั้นอ่ะดัลลัสก็พยายามตีตื้นขึ้นมาเป็น 2-2 เลยนะไม่ธรรมดานะเอาจริงธรรมดาแล้วอีกอย่างนึงคือตอนที่พายลงเล่นเนี่ยไทมูยิงพายได้นะไม่ใช่ว่าพายเป็นฝ่ายแบบตีได้อยู่ฝั่งเดียวมีการดวลปืนอะไรต่างๆมีหลายๆครั้งที่ไทมูชนะแต่สุดท้ายก็สู้พลังของนิวยอร์กไม่ได้ก็แพ้ไปนิวยอร์กก็คือนิวยอร์กอยู่ดีใช่แต่ว่าก็สูสีอะสูสีสูสีมากๆอย่างแมปสุดท้ายแมปตัดสินอย่างเงี้ยไม่มีใครดันไปถึงพอยต์3ได้เลยนะห่างกันแค่นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆแบบจุดตัดสินมีอยู่แบบเล่นกันเดือดเล่นกันเดือดมากใช่แต่ก็นั่นแหละเจอเมโกเซลฟ์เดสตรักชั่นไปตอนสุดท้ายตาย2ศพโอ้ก็แพ้ไอ้กันไปครับส่วน LA Variant กับ LA Gladiator นี่ก็เดือดเหมือนกันทำไมเหมือนตรงใจจับมาเจอกันเลยอ่ะเนาะเป็นแมตช์แห่ง LA เหมือนแบบไม่อยากรู้แล้วว่าเหมือนแบบไม่อยากให้2ทีมนี้ไปเจอกันรอบชิงอ่ะคือเหมือนกับรู้แล้วว่าใครเป็น the best ของ LA ตอนนี้ก็คือเป็น Valiant นั่นเองครับทำมันรอบชิงมาเล่าชิงค่ะก็นิวยอร์กเนาะเหมือนจะมาป้องกันแชมป์สเตทเนาะแล้วก็เจอกับ Valiant Valiant เนี่ยบอกเลยว่าเล่นดีกว่าจริงๆต้องยอมเขาแบบเอาแรงฮึดมาจากไหนคือแทงของ Valiant เนี่ยเข้มกว่า NY ในเกมนั้นน่ะมี Space ใช่ไหมอีกใครคนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละ2คนนั้นแหละเป็นดูโอแทงที่ดีมาก Space เนี่ยเขาเล่นได้หลากหลายมีทั้งแบบรถฮอกมีดีว่าอะไรแบบเนี้ยครับเออแล้วมันก็ดีอ่ะอีกอย่างนึงคือซูนก็เล่นได้คมเหมือนกันไม่ว่าจะเทเซอร์หรือวิดีโอเมคเกอร์ซึ่งมันทุกอย่างมันลงตัวก็ทำให้เขาชนะไป 3-1 เกมนั่นเองโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือตลอดเขาเรียกว่านะตลอดวีค5ใช่ที่เพิ่งจบวันนี้เลยจริงๆมันมีงานออฟไลน์ด้วยนะงานออฟไลน์ของคนดูไดร้านในไทยใช่ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เศร้าหน่อยปาร์ตี้กันแต่ก็นั่นแหละค่ะผลออกมาก็เป็นอย่างที่พูดไปเศร้าๆหน่อยแต่ก็ถือว่าผมว่าเป็นก้าวที่ดีของตัวของดาราสนะก็ดีนะถ้าเมตามันยังลงตัวเอื้ออำนวยให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วก็ทีมยังเป็นแบบนี้อยู่ อะไรแบบเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันเหมือนไอ้ความไม่ลงตัวอะไรหลายๆอย่างมันเยอะเกินไปอ่ะไม่ว่าจะทั้งเมตาทั้งตัวผู้เล่นอะไรก็ตามแล้วตอนนี้คือเขาหาจุดลงตัวได้แล้วแหละโอเคครับโอเคต่อมาดูตารางลีกรวมบ้างดีกว่าเนาะใช่ครับตารางลีกรวมก็คือเขาจะเอา6ทีมเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟหลักของซีซั่นนี้ครับทีมที่อยากจะเข้าเพลย์ออฟมากๆอย่างโซดานาสตี้ก็อดฮูสตันก็อดลอนดอนก็กินบุญเก่ายังอยู่ ยังเหนียวแน่นอยู่กับตารางนี้ครับส่วนอันดับ1ก็จะเป็นนิวยอร์กเอ็กเซลซิเออร์ค่ะก็คือตามนั้นแหละเขาสั่งสมบุญมาเยอะแต้มบุญเขาเยอะมากคะแนนนี่ขาดลอยกว่าคนอื่นไปเยอะมากๆแล้วก็เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี่ปรากฏการแพ้40เกมเป็นจริงจริงก็ทำไปได้ไงวะ40เกมรวบคือแบบทำได้ไงเนี่ยผู้เล่นของเซี่ยงไฮ้เขาบอกแบบว่าน่าจะเป็นเฟียร์เลสถ้าจำไม่ผิดเขาพูดแบบว่าเนี่ยเขาอยู่ทีมนี้มา3เดือนแต่มันยาวนานเหมือนอยู่มาทั้งปีเข้าใจเลยนะว่าเจออะไรมาบ้างความหนักหนาสาหัสทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในลีกอะไรอย่างเงี้ยไหนจะการทรงการซ้อมอีกเยอะอ่ะก็ต่อไปนี้ก็ขอให้ช่างไห้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันในซีซั่น2เราซีซั่น2นี่เราจะได้เห็น12ทีมนี้เหมือนเดิมป่ะอาจจะมีทีมเพิ่ม12ทีมนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีทีมเพิ่มแน่นอนโอเคครับต้องรอดูส่วน6ทีมที่จะเข้ารอบแน่นอน 100% ก็อย่างที่ว่ากันนะฮะนิวยอร์กเนาะแวเลียนวอสตันอัพไรซิ่งกาเดียเตอร์ลอนดอนสปิทไฟแล้วก็ฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นครับรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับให้อันดับ1จับใช่ป่ะผมจำฟอร์แมตไม่ได้ฟอร์แมตน่าจะเป็นเหมือนกับให้อันดับ1จับให้อันดับ1เลือกมีสิทธิ์เลือกก่อนว่าจะได้เจอใครจับสุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ครับก็ต้องรอดูกันว่า6ทีมนี้จะเจอกันแล้วเป็นยังไงก็รอบเพลย์ออฟจะเริ่มวันที่เท่าไหร่นะ20เพลย์ออฟหรอถ้าเป็นรอบเพลย์ออฟเฉยๆน่าจะตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมถ้าจำไม่ผิดนะคะอ๋อเหรอครับใช่แต่รอบแกรนด์ไฟนอลเนี่ยคือ27 27 28 2วันที่บาร์เคลย์เซ็นเตอร์ก็คือคนละสนามกับตอนนี้ใช่ไปสนามที่ใหญ่ขึ้นใหญ่มากอลังการมากที่ไม่ใช่วิซาร์ดอานิล่าโอเคครับก็ต้องรอดูกันว่า6ทีมนี้ใครจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลใช่ผมว่านิวยอร์กเข้าจริงเปล่าผมติ่งแล้ววางกี่บาทเดี๋ยวไม่มีการวางพนันสิคะไม่ดีโอเคครับก็นี่คือทั้งหมดของพอดแคสต์ Line Up Gamer นะครับก็ขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยกันสัปดาห์หน้าที่ไม่น่าจะมีเรื่องของ Overwatch League ให้พูดกันแล้วใช่เหงาเลยอ่ะแต่ก็มีเรื่องของ TI ไงใช่แต่อาทิตย์หน้านี้น่าจะเรื่อง TI เยอะมากเพราะว่าเดือดแน่นอนครับเพราะว่าจบที่จบผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะได้แต่ละทีมของไอ้นี่แหละน่าอาจจะได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าทีมไหนไปบ้างแล้วก็รอดูนะครับว่าทีมไทยจะได้ไปไหมโอเคครับยังไงพวกเราสองคนขอลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ของช่องทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Twitch ของ TDC หรือ The Dreamcaster นั่นเองครับผมลาซัดแล้วก็คุณนุ๊กขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ